นุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีวันคริสต์มาสค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรคริสต์มาสทั้งทีนะคะมอบของขวัญดีๆเป็นอากาศให้กับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันที่25ถึง26ธันวาคมนี้ประเทศไทยตอนบนนะคะอุณหภูมิจะลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือค่ะอุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศานะคะจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนค่ะที่ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่วนภาคใต้นั้นทางตอนล่างของภาคยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้อ่าวไทยตอนล่างนั้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจากนั้นวันที่27ถึง28ธันวาคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นค่ะแต่ว่าอากาศยังคงเย็นถึงหนาวนะคะกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าช่วงสิ้นปีจะไม่หนาวเพราะว่าวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมอีกรอบนึงทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาค่ะ